สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจากปีเตอร์วอชรีวิววันนี้นะครับผมจะเดินทางไปที่จังหวัดนครราชสีมาไปพักรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะแล้วก็นำนาฬิกาแกรนด์ไซโก้นะฮะไปรีวิวด้วยนะครับที่รีสอร์ทแห่งนี้นะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปดูกันเลยนะครับเดินทางจากกรุงเทพมหานครนะฮะไปที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับก็ประมาณสัก2ชั่วโมงกว่าๆแต่ว่าอาจจะมีพักกลางทางบ้างนะครับแวะทานข้าวห้องเข้าห้องน้ำบ้างนะฮะก็ประมาณสัก3ชั่วโมงกว่าๆถึงที่นครราชสีมาและนี่คือรีสอร์ทที่ผมเข้าไปพักนะครับก็คือ Jupiter Travel Resort and Spa นะฮะก็เดี๋ยวตามเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้า Jupiter นะฮะ Resort and Spa Jupiter Travelเมื่อเราจอดรถเสร็จนะฮะเขาก็นำรถกอล์ฟนะครับมารับเราที่ด้านหน้าประตูทางเข้าเลยนะแล้วก็พนักงานก็พาไปส่งตรงหน้าเคาน์เตอร์เลยนะครับล็อบบี้และห้องอาหารเช้าอยู่ที่ตึกฝั่งด้านนี้นะคะอาหารเช้าเริ่มเสร็จแล้วก็มีห้องพิเศษค่ะสาวไว้นั่งที่ชั้น4นะคะจะเป็นระบบสาธารณะนะคะจะเป็นสามนี่เลยฮะเขามีจักรยานให้เราเอาไปขี่รอบๆบริเวณของรีสอร์ทได้เลยนะฮะสุดคูลเลยฮะจักรยานนี้ก็คือเป็นสารบนค่ะความลึกสูงสุดอยู่ที่20ในหัวนางแล้วก็ชุดตัวให้บริการที่ริมสระนะคะการใช้บริการของอันนี้เป็นชุดว่ายน้ำสามติดให้บริการเหมือนกันค่ะด้านบนด้านนี้จะเป็นรูปขอบนะคะสำหรับที่รีสอร์ทแห่งนี้นะฮะเขาก็ตกแต่งตามสถาปัตยกรรมในกรุงโรมประเทศอิตาลีเลยเอาจริงๆนะฮะผมเห็นครั้งแรกผมตะลึงเลยอันนี้เป็นส่วนของล็อบบี้ในการติดต่อเข้าพักนะครับนี่ก็ห้องพักที่ผมจองไว้นะเป็นห้องสุพีเรียร์นะฮะก็ราคาประมาณ 6,600 บาทครับและนี่ครับคือเรือนที่ผมนำมารีวิววันนี้นะฮะคือตัว Grand Seiko ด้วยรหัส SDGA029 นะเป็น Diver Watch นะฮะและที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะฮะก็คือเขาจำลองบันไดสเปนในกรุงโรมประเทศอิตาลีนะมาอยู่ที่นี่นะแต่ที่นั่นนะฮะเขาตัวสเปนิสสเต็ปเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ138ขั้นนะแต่ว่าที่นี่นะครับก็อาจจะไม่ได้ทำบันไดถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จำลองมาได้ใกล้เคียงนะทำให้ความรู้สึกของการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่ามีความรู้สึกกลิ่นไอของกรุงโรมมากๆเลยฮะบรรยากาศที่นี่ฮะตอนเย็นๆนะก็เงียบสงบนะครับคือถ้าไปเทียบกับที่บันไดสเปนที่ประเทศอิตาลีนะกรุงโรมนะฮะจะบอกว่าตรงรอบๆน้ำผุนี่นะฮะจะมีคนมานั่งนะเยอะมากครับเท่าที่ผมเคยไปมาก่อนนะฮะก็ถือว่าความแตกต่างมีระดับหนึ่งแต่ว่าได้กลิ่นไอของกรุงโรมตรงบริเวณนั้นมากๆเลยฮะอันนี้เป็นอาคารที่ผมเข้าไว้พักนะก็คือตัวของรีสอร์ทนะฮะผมจะพักอยู่ห้องด้านซ้ายล่างนะก็คือเป็นห้องสุพีเรียร์นะฮะก็ความกว้างประมาณสัก48ตารางเมตรก็ถือว่าห้องใหญ่นะสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะบรรยากาศยามเย็นนะสวยจริงๆนะฮะและนี่เป็นจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะที่มาถ่ายรูปกันมากๆนะก็คือน้ำตกเทรวีนะฮะก็คือเขาจำลองมาจากน้ำตกเทรวีที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเช่นกันนะฮะสวยงามจริงครับและนี่เป็นสระน้ำวนนะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะฮะใครมาที่นี่นะต้องมาเล่นจริงๆครับสนุกมากๆนะครับมานี่นะฮะเด็กๆพลาดไม่ได้ครับเล่นสไลเดอร์ครับที่นี่มีสไลเดอร์อยู่2จุดฮะพูดถึงรีสอร์ทที่นี่ฮะก็ถือว่า
ชอบนะครับเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็เรามาดูรีวิวในรายการแล้วกันนะมาดูเลยแต่ไซโก้เลนนี้นะฮะขนาดของเขาอยู่ที่ประมาณ 44.2 มิลลิเมตรนะครับบนข้อมือขนาด 7.25 นิ้วของผมเนี่ยกับความหนาที่14มิลลิเมตรผมมองว่าเขาใส่ได้พอดีบนข้อมือของผมมากๆนะอย่าลืมนะเพื่อนๆว่าตัวนี้คือ Diver Watch นะคือในการดำน้ำอาจจะมีความหนานิดนึงนะเนื่องจากว่าเขาต้องเอาไปดำน้ำใช่ไหมฮะดำน้ำที่ถึง200เมตรโดยตัวเรือและสายเนี่ยทำจากสแตนเลสสตีล 316L เนี่ยและกระจกก็เป็นคริสตัลซัพไฟด้วยรุ่นนี้ที่โดดเด่นนะคือตัวคาลิเบอร์ 9R65 ที่บรรจุอยู่ในรุ่นนี้นะฮะคือระดับความคาดเคลื่อนของเขาอยู่ที่-1ถึงลบ-1วินาทีต่อวันซึ่งจะว่าไปนะดีกว่าเครื่องควอตทั่วไปซะอีกนะครับเพราะว่าแกนไซโก้เนี่ยเขานำผลิตนะครับระดับพรีเมียมนะผ่านการเอจจิ้งทดสอบยานานกว่า90วันเพื่อให้เสถียรก่อนการประกอบนะซึ่งผมใช้มาจะบอกว่าถ้า power reserve เต็มนะครับคือเราใช้ติดข้อมีถอดวางบ้างนะตอนที่เราพักกลางคืนนะฮะจะบอกว่าเอาเวลามาเทียบกับ iPhone ฮะไม่ต่างกันเลยครับในระดับวินาทีนะซึ่งถือว่าเชื่อถือแล้วก็เที่ยงตรงได้มากๆดีกว่าโครโมิเตอร์ซะอีกนะจากการที่ผมสังเกตนะฮะถ้าเกิด power reserve ใกล้หมดนะแล้วก็อาจจะเห็นความเพี้ยนของเครื่องนี้ได้นะคือมันจะเดินช้าลงนะครับแต่ว่าถ้าเกิด power reserve เต็มนะครับในช่วงที่ยังไม่หมดพลังงานเขานะฮะคือพลังงานของลานเขานะครับเรียกว่าถ้าชอบระดับความเที่ยงระดับนี้นะผมว่าสปริงไทร์ตอบโจทย์นี้แน่นอนครับเควินาที่ตัวนี้ก็วิ่งเนียนมากๆไม่มีการกระตุกเลยนะฮะจนเขาให้ฉายาว่าเข็มสะกดวิญญาณให้ดูสภาพแสงตอนเที่ยงวันนะฮะเราอ่านค่าเวลาง่ายมากๆเลยเนี่ยขอมาตัดเรื่องการตั้งเวลานิดนึงนะฮะคือสังเกตนะครับว่าการตั้งเวลาของตัวเครื่องสปริงไทร์นี่ครับคือถ้าเป็นคำแนะนำของทางตัวไกรไซโคนะเขาบอกว่าเครื่องสปริงไทร์เนี่ยอาจจะต้องมีการตั้งตัวนี้นะครับเข็ม power reserve นะฮะทีนี้เข็ม power reserve เนี่ยก่อนจะตั้งนะครับเราจะต้องคลายเกลียวตัวนี้นะฮะไม่ไปยงมาแล้วก็หมุนเข็ม reserve นะครับไปเรื่อยๆสังเกตนะฮะตัวเข็ม reserve จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมฮะคือการตั้งตัวนี้นะฮะจะต้องหมุนเข็ม reserve นะครับให้เต็มลานนะครับเต็มลานตัวนี้ก็คือสุดด้านล่างเลยนะฮะอยู่ที่เข็ม reserve นะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็เราจะตั้งเวลาใช่ไหมฮะแล้วก็มาดูวันที่ตรงนี้เพื่อนเห็นนะฮะว่าวันที่ตัวนี้มันเป็นวันที่แบบประมาณกำลังจะเปลี่ยนเวลาเที่ยงคืนใช่ไหมครับก็อาจจะต้องมีการหมุนเวลาไปก่อนให้ตัววันที่เนี่ยมันผ่านไปนะตอนนี้เห็นตัว power reserve เต็มแล้วก็ทำไงครับเราก็ดึงออกมานะฮะดึงมาแล้วเราก็หมุนวันนี้ฮะให้เวลาผ่านไปทีนี้ก็หมุนเวลาไปเรื่อยๆนะฮะก็ให้ถึงประมาณสักช่วงประมาณช่วงเช้าแล้วกันผมให้ดูนะประมาณนี้นะฮะนี้ตัวเครื่องสปริงไดฟ์เนี่ยอาจจะต้องมีการรอให้ตัวเข็มวินาทีเนี่ยเดินไปประมาณ30วินาทีนะฮะแล้วเราถึงการมีการปรับตั้งเวลาถูกต้องได้เนี่ยตอนนี้นะฮะเวลาที่เรามารีวิวเนี่ยก็อยู่ประมาณสักช่วงบ่ายกว่าก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งตอนนี้ผมรอให้เก็บเวลาวินาทีนะฮะเดินไปถึงที่ประมาณสัก12นาฬิกาตอนนั้น12นาฬิกาปุ๊บเราก็จะมีการปรับตั้งเวลากันเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะนี้เราก็นะครับตัวเข็มวินาทีไปถึงที่12นาฬิกาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวออกอันนี้คือการแท็กเข็มวินาทีแล้วก็ผมตั้งเวลาได้ฮะตอนนี้ประมาณสักบ่ายกว่าผมตั้งสักตอนนี้ประมาณเวลานะฮะช่วงบ่ายจากนั้นเราก็กดไปครับก็เป็นการตั้งเวลาที่เสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ผมเก็บเม็ดมะยงนะเพื่อกันความชื้นกันน้ำเข้าด้วยนะอันนี้คือทริคในการตั้งเวลานะก็คือว่าง่ายๆคือถ้าเกิดว่านาฬิกาเนี่ยหยุดเดินนะครับก็แนะนำว่าให้มีการหมุนเพื่อหมุนตัวเม็ดมะยงออกมาก่อนแล้วก็ขึ้นลานให้ลานเต็มที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการรอประมาณสักครึ่งนาทีก็คือ30วินาทีเราเป็นปรับตั้งเวลานะครับแล้วก็ช่วงเวลาเดสโซนที่เป็นเดสไทม์นะฮะไทม์โซนเนี่ยก็ไม่ควรปรับตั้งเรื่องเกี่ยวกับวันที่นะฮะหรือให้มันเลยไปนะฮะอยู่ช่วงมาช่วงเช้าก็ได้นะฮะก็ค่อยปรับวันที่กันก็ประมาณนี้แล้วกันนะก่อนจะกลับนะครับผมจะบอกว่า
ที่นี่นะครับจะว่าไปเขาเป็นที่พักแบบรีสอร์ทนะฮะค่อนข้างจะดีมากๆนะฮะแล้วก็เขาจะมีการจัดคอนเสิร์ตอยู่เป็นระยะระยะนะฮะซึ่งก็จะจัดอยู่ตรงบริเวณของบันไดสเปนนี่แหละครับก็ล่าสุดนะครับวันที่27เดือน7ปี2024นี่นะเขาจะมีคอนเสิร์ตนะครับเขาใหญ่ On The Rock นะฮะมีทั้งวง Body Slam Silly Fool แล้วก็วง Clear นะฮะซึ่งตอนนี้นะครับห้องพักก็คงเต็มแล้วนะฮะแต่ว่าเขามีจำหน่ายบัตรเข้าชมในการแสดงด้วยนะก็สามารถซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือทางเคาน์เตอร์สวิตนะครับแล้วก็หรือว่าเป็นปุ๊ก www.allticket.com ได้เลยนะตอนจะกลับนะฮะเขาก็มีบริการเอารถกอล์ฟนะไปส่งเราที่จอดรถเลยนะฮะถือว่าบริการดีมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองมาพักที่ดูนะฮะผมว่าสนุกจริงๆครับขากลับนะครับผมก็มีแวะไปที่โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนานะซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกและแห่งเดียวในเมืองไทยเลยนะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำแบบสุดกลับซึ่งสร้างใกล้ๆกับเขื่อนลำตะคองนะโดยตัวอาคารโรงไฟฟ้าในแห่งนี้นะถูกสร้างใต้ระดับผิวดินลึกถึง350เมตรคือทางผมก็มีเดินลงไปนะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้ลงไปเพียงแค่สุดที่ผมยืนตรงนี้นะก็ลงไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอันนี้ในอุโมงค์เขื่อนไฟฟ้าลำตะคองนะครับเข้าในอุโมงค์เลยลงลึกๆเห็นไหมฮะอันนี้ให้เห็นตัวลูมิไบรท์ของตัวแกรนด์ไซโก้นะก็ถือว่าสว่างนะครับใช้ได้เลยนะฮะอันนี้ก็ขัดสารสื่อนะเงาแวบพูดถึงการขัดสารสื่อนะเขาจะขัดบริเวณส่วนที่เป็นส่วนเงานะให้ผิวเงาเหมือนกระจกแล้วก็โนดิสทอร์ดก็คือไม่มีการปิดเบี้ยวครับจะว่าไปนะแกรนด์ไซโก้เนี่ยถ้าพูดถึงในการดำน้ำนะฮะตัวเข็มสั้นหรือเข็มชั่วโมงของเขาเนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากๆพวกเขาดีไซน์มาเป็นทรงรูปทรงนี้นะฮะถือว่าสวยงามและลงตัวมากๆเลยทริปนี้ก็จบลงนะครับผมก็เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะฮะเอาไว้เจอกันทริปถัดไปนะครับมีอะไรแนะนำกันได้นะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ